ถึงลาล่าเป็นยังไงบ้างพอดีแค่ถามหาสารทุกข์สุขดิบของเธอสักหน่อยอ่ะเราได้ข่าวว่าเธอกลายเป็นชาวไร่ไปแล้วหวังว่าที่ไร่จะเป็นไปด้วยดีนะแต่ถ้าคิดถึงงานเก่าแล้วก็บอกไว้เลยว่าเราพร้อมรับกลับมาเสมอแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเพิ่มเติมหวังว่าเธอจะติดต่อกลับมานะด้วยความเคารพแลนซ์มีอุ้ยต้นงานเก่าเหรอป่ะดีโอบ้านดีโอเหรออาสวัสดีอลิสกับโนอาถ้าเธอสนใจเกี่ยวกับเอเลี่ยนใช้แนะนำหนังสือเล่มนี้เขียนโดยศาสตราจารย์เกียบช่างมันเถอะเขามีทฤษฎีที่สนใจเพียบเลยฉันเคยอ่านสมัยเรียนน่ะฉันสงสัยจังว่าใครเป็นสั่งหนังสือเข้าห้องสมุดหนังสือแต่มหันเจอไปไหนอ่ะเธอไปเดินเล่นตอนเช้ามาเหมือนกันเหรอฉันชอบไปอากาศตอนเช้านะมันเงียบดีก่อนที่ทุกคนจะตื่นอ่ะเรามีเสียงคุยกันวันนี้ฉันต้องทำงานอ่ะเดี๋ยวต้องเสร็จจากตรงนี้ต้องไปเดินที่สองเดินตรงไปที่โรงแรมเลยโอเคอัดดีโนอาฉันเช็คช่องสภาพอากาศก่อนจะออกจากบ้านจะเป็นนิสัยเนี่ยเผื่อฝนตกหรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยแม่กับฉันเคยใช้เวลาในวันเกิดของฉันน่ะไปตามหาเห็ดทรัฟเฟิลแล้วก็ดูผักฤดูหนาวข้างป่าแล้วก็ในตอนกลางคืนแม่จะเอาพวกมันมาทำเป็นเครื่องเคียงสำหรับราเมงอ๋อเลยชอบไอเห็ดทรัฟเฟิลโอเคอ้าวราฟาเอลสวัสดีฉันแค่กำลังทำความสะอาดขัดถูมอสเกาะก็ตามก้อนหินนะฉันคงเป็นคนโง่ถ้าเชื่อเรื่องไอคอนไอรอนไอแล้วนั่นนะมันทำงานด้วยตัวเองแต่ก็ตำนานก็ไม่ได้ว่ามันทำงานได้ดีหรือเปล่าฉันรู้สึกเหมือนมันรู้สึกเหนื่อยบ้างไหมเวลามันต้องการเวลาส่วนตัวบ้างไหมอะตำนานต่างๆก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนี้เลยอะเราไม่เคยได้ยินนะดิโออ้าวห้องความสะอาดเป็นโนอยู่เหรอลาล่าเธอไปเอาอันนี้มาจากไหนแล้วดิโอมันสูตรรีไซเคิลเหรอก็ใช่แหละเพื่อนเก่าคนนี้เคยอยู่ที่ศูนย์ชุมชนมาก่อนนะไม่แน่เธออาจจะเคยเห็นมันตั้งอยู่ตรงนั้นมาก่อนก็ได้นะคุ้นๆอยู่นะใช่แต่พอฉันรู้ว่าเปียโนถูกเอาไปที่ศูนย์ไรเคิลมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าส่วนหนึ่งของครอบครัวฉันถูกพรากไปเลยเธอเห็นนี่ใช่ไหมมันเคยเป็นแม่ของแม่ฉันมาก่อนนะเพราะว่าแม่ของฉันเคยเป็นนักเปียโนระดับเทพบ้านของก็เลยเต็มไปด้วยเสียงเพลงตลอดเวลาไงล่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงชอบเล่นดนตรีสินะเธอเคยสอนเปียโนฉันด้วยนะสอนให้คนทั้งเกาะเลยล่ะแน่นอนว่าฉันกับลิลี่ก็โดนเรียนเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ลิลี่ไม่ค่อยจะเอาสักเท่าไหร่เธอสนใจคอมพิวเตอร์แล้วก็พวกนั้นมากกว่านะส่วนฉันน่ะเหรอโอ้โหอย่างกับรักแรกพบเลยล่ะนี่มันถือจุดเริ่มต้นของเส้นทางดนตรีทั้งหมดของฉันเลยล่ะอ๋อหุยดีจังเลยเนาะมีแม่เป็นนักเปียโนแล้วเธอก็ชอบดนตรีด้วยเนี่ยสุดยอดเวอร์ก็เคยเป็นแล้วนะโอ้ดิโอแต่หลังจากนั้นแม่ฉันก็เสียชีวิตนะโอ้เสียใจด้วยนะทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดแน่นอนว่ามันเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างสิ้นเชิงเลยแต่ว่าเพลงนะในบ้านไม่มีเสียงดนตรีอีกต่อไปเพราะแม่ไม่อยู่แล้วแต่ยังไงก็ไม่ใช่เสียงดนตรีนี่แหละที่ฉันไม่คิดถึงที่สุดทำให้ฉันอ่อนมันทำให้ฉันอ่อนแอหรือเปล่านะมันไม่ใช่คำถามยุติธรรมเลยใช่ไหมลาล่าขอโทษทีนะไม่เป็นไรหรอกคุยกับเราได้อ้าวสวัสดีค่ะคุณจิมการตกปลาเป็นทักษะที่ดีนะมันสร้างอุปนิสัยการฝึกความอดทนนะโอ้โหเหมือนสอนนะคะพี่เมื่อการตกปลาของเธอตอนนี้หลับไหนแล้วล่ะหนูมีเบ็ดออดเมี่ยมคุณจิมมีเปล่าวันนี้ตกปลาได้มีเยอะเลยแต่ฉันจะหาเวลาจับปลาทูน่าครีบเหลืองให้ได้อยู่สงสัยฤดูหนาวใกล้มาถึงแล้วเราหยุดฤดูหนาวก่อนแล้วที่โอผมดูหรือเปล่าอากาศเย็นเกินไปที่ฉันจริงไหมไม่แน่แต่ที่แน่ๆก็คือถ้ามีงานเลี้ยงก็ฉันยินดีรับสุดเลยล่ะโอเคคุณจิมมาแล้วเหรอคะ
โอ้กินไปแล้วติโอเรามีทาโก้ปลามาให้เธอว้าวฉันชอบทาโก้ปลามากที่สุดเลยขอบคุณนะลาล่าเอาไปกินเถอะค่ะโชคดีนะอ้าวสุดล้อมาทำอะไรแถวนี้ถ้าชอบเสื้อผ้าเป็นคนตัวสูงนี่รู้สึกดีจังเลยนะคะชอบเฮ้ยเราก็ชอบเหมือนกันยูรีใครคิดไหมว่าเราโชคดีที่มีหน้าหนาวนะถึงยอมใส่เสื้อหลายๆตัวชั้นในนั่นไม่ชั้นในนี่ก็ต้องมาสู้กลางแดดแถมเหงื่อท่วมตลอดเวลาก็จริงว่ะจริงเห็นด้วยยูรีฉันแค่กำลังคิดเรื่องงานอยู่เนี่ยอยากรู้อะไรน่าสนใจไหมล่ะการที่เราอยากช่วยเหลือผู้คนกับการที่เราทำงานจริงๆมันคนละเรื่องกันเลยนะสวัสดีค่ะคุณคอนแน่หีบฟ้าเป็นไงบ้างล่ะหวังว่าบ้านหลังเก่าหนาจะยังอยู่ดีนะโอ้ยหนูอัปเกรดแล้วค่ะไม่อยากจะได้เยอะค่ะไม่อยากจะนึกเลยนะว่าปริมาณขยะทั้งหมดในทะเลมันจะเยอะขนาดไหนฉันหวังว่าจะสามารถทำความสะอาดขยะใต้ท้องสมุทรได้สักวันนะเพื่อที่เราจะได้แหล่งอุปนุแหล่งอนุบาลในปะการังในสักทีหนูไปเคลียร์มาให้แล้วค่ะคุณคอนเนอร์เอากล้วยทอดไปกินไหมคะโอ้ฉันติดที่เธอแล้วนะขอบคุณนะโอ้ยเจ๊ก็นั่งอยู่ในเรือแล้วและฉันก็ได้เห็ดทัฟเฟิลขาวชีสวิลมาก็มีขายน้ำก็มีทุกอย่างเลยเมล็ดกาแฟด้วยฉันซื้อทุกอย่างไปทำไมเพื่ออะไรฉันซื้อเหมือนโกรธขอบคุณค่ะคุณรัตตีหนูโอ้ยมีแล้วครบสักทีค่ะเย้อ้าวคุณวาตารุไงลาล่าลูกรักของฉันเป็นไงบ้างวะเนี่ยหนูยังไม่เจอเขาเลยค่ะอ๋อหมายถึงผักเหรอคะเราก็นึกว่าหมายถึงว่าในถึงว่าครูโหดูแลดีเลยนะคะทุกอย่างของดีเลยใช่ไหมรดน้ำถอนหญ้าทุกวันเลยละเขาคนแก่ก็อย่างนี้แล้วแท้จะไม่ไหวแล้วล่ะว่าครูไม่มาช่วยคนที่นี่เลยหรอคะไม่หรอกคงสายคงยุ่งอยู่ละมั้งไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ตั้งแต่ตอนนั้นฉาเรือนะอ๋อแต่วันนั้นยังไม่เคยคุยกันเลยหรอคะฉันกับเจ้าเด็กนั่นมีปัญหากันอย่างนั้นแหละแค่นั้นเองเราก็แค่มีกันและกันมาตลอดที่อยู่บนเรือนะก็ใช่ที่มีลูกเหลือเงือกปิติอยู่บ้างแต่ว่าครูเป็นครอบครัวคนเดียวของฉันแม่มันก็ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วฉันก็ไม่ได้ไปมีลูกที่ไหนอีกแม่มันก็อยู่เกิดอะไรขึ้นหรอคะเด็กนั่นมันก็โตขึ้นเจออย่างอื่นที่ชอบไม่มีเวลาพ่อมันแล้วล่ะถ้าบอกว่าฉันอิจฉาเจ้าเด็กนั่นจะเชื่อไหมล่ะฮะฉันจับปลามาทั้งชีวิตเป็นงานที่มีเกียรติใช่ไหมล่ะแน่นอนค่ะหนูนับถือมากฉันเป็นคนที่ทำให้ทุกคนมีปลากินแล้วก็ชอบจะทำด้วยนะแต่ฉันก็ไม่ได้มีทางเลือกเท่าไหร่ฉันต้องลำบากตรากตรำใช้แรงก็เพราะฉันมีอยู่แค่นั้นฉันมันก็แค่งานแล้วก็ตัวลูกชายฉันฉันว่าเขาคงอยากได้ยินจากคุณมากกว่านะคะคงอ่ะนะฉันจะลองคิดดูจะไปคุยกับมันไหมเฮ้ยตาล่ะเธอชอบลูกชายฉันใช่ไหมเนี่ยว้าคุณพ่อคุณพ่อจะบอกว่าไม่ชอบก็ยังไงอยู่ก็ชอบค่ะหนูรักลูกชายคุณพ่อค่ะชอบมากเลยค่ะที่จริงแล้วฉันรู้บ้างขับเพราะชอบด้วยซ้ำค่ะฉันก็อุ่นใจดีอย่างนั้นนะจ
ิ่งสุดท้ายฉันต้องการคือเจ้าเด็กนั่นต้องไม่โดดเดียวแบบฉันได้เลยค่ะคุณพ่อว้าคุณพี่ไม่ต้องห่วงฉันอยู่ที่นี่ได้เป็นชั่วโมงๆเลยแต่ฉันต้องคอยจัดตาระวังพวกแมวน้อยให้ดีนะไม่อาจจะเหมียวมาขวนเธอนะไม่ขวนเขาหลอกเตงแต่คนที่ขวนเขาได้คนเดียวก็คือเตงนะบอกถ้าอยากดื่มกาแฟหวานๆที่ผสมคาราเมลผงแอปเปิ้ลหรืออะไรที่มันแฟนซีเป็นสีอย่าคิดจะสั่งกับร้านเลยทำไมอ่ะไม่อร่อยหรอเขาเป็นคอกาแฟที่เน้นขายกาแฟที่แท้จริงแบบเพียวๆเท่านั้นแล้วเขาก็จะบ่นเธอแน่ๆอ๋อขายแค่อเมริกาโน่เงี้ยเหรออ่ะก็ง่ายดีเนี่ยฉันเคยสั่งพวกกาแฟแฟนซีมาก่อนอ่ะเชื่อฉันเถอะจะลองดีฟังจนหูชาเลยล่ะเอาแซลมอนมาให้ค่ะ จะไม่ได้คิดไม่ได้กินปลาเยอะเหมือนก่อนแล้วแต่ก็ชอบแซลมอนมากเลยขอบคุณนะอ้าวไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยชอบกินปลาหรอกค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเปลี่ยนให้สวัสดีลิลลี่โอ๊ยลาล่านี่เราต้องคุยเรื่องนี้กันตอนนี้จริงๆหรอมาทักเฉยๆฉันไม่อยากจะพูดเรื่องผักผลไม้ตอนนี้ไว้คุยกันวันหลังได้ไหมไม่ได้คุยเรื่องผักผลไม้ไม่ได้ว่านะฉันพยายามจะหาอะไรทำตลอดเวลาแหละอยู่เฉยๆแล้วมันเบื่อนะฉันเดาว่าเธอน่าจะชอบอันนี้นะโกโก้ร้อนใช่ไหมไม่ได้จังหวะพอดีเลยซึ่งคิดว่าต้องทำเองอยู่พอดีขอบคุณนะเธอนั่งอยู่ร้านกาแฟเธอจะทำโกโก้กินทำไมนี่ไงเอามาเสิร์ฟให้ละคุณรัสคะสวัสดีค่ะว่าใส่วิวสวยจังเลยนะวันนี้เหมาะสำหรับการทำนู่นทำนี่นะพรุ่งนี้เราอาจจะไปที่ตรอกกับการเล่นก่อนหนูทำงานจะได้แวะนั่งดูผู้พิสูจน์กาแฟยามบ่ายนะไม่สิไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แค่นั้นพรุ่งนี้เราจะไปแน่นอนที่นี่เป็นร้านกาแฟของเราเองแวะมาบ้างนะถ้าต้องการคาเฟอีนให้ใจสั่นนะอ้าวใจสั่นเพราะคาเฟอีนหรือว่าเธอวะไม่ใช่งงๆเห็นเขาบอกคุณราชอบกาแฟเหรอคะซื้อกาแฟร้านคุณราให้คุณราได้ไหมคะโอ้เป็นกาแฟที่น่ากินจังเลยนะขอบคุณน่าละล่าคุณรัชชงเองเหรอล่ะเอาว่าคุณไปแล้วเหรอคะกับออฟฟิศเหรอไปไหนอ่ะเอาออฟฟิศหรือเปล่าว่าคุณค่ะมอร์นิ่งค่ะฮัลโหลไปทำงานอีกแล้วสวัสดีค่ะว่าคุณก่อนมอร์นิ่งนะคะข้างในนี้อับหรือเปล่าฉันเปิดหน้าต่างให้ได้นะถ้าต้องการไม่เป็นไรค่ะอากาศหนาวไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวว่าคุณหนาวไม่เป็นไรนะขอบคุณที่ถามโอเคจริงๆใช่ไหมเยี่ยมไปเลยฉันไม่อยากให้แมลงเข้ามานะมันไล่ออกยากมากเดี๋ยวเราจับแมลงให้เองตัวเป็นแมงสาบนะทำตัวสบายได้เลยนะนั่งเถอะนั่งเลยนั่งเลยไม่เป็นไรเราอยากยืนข้างๆเธอตลอดไปไอ้อ๋อใช่ติโออยากได้ไม้นี่นะเราลืมไปเลยขอโทษนะแต่พอดีเรามีติดตัวมาพอดีเนี่ยสวัสดีลาล่ามาดูซิว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วฉันเจอมาที่เธอตามหาแล้วโหเยี่ยมไปเลยลงตัวสุดๆเลยเพราะฉันจะขัดกระดาษทรายแล้วมันก็จะเข้ากับปิโนได้ลงตัวสุดๆขอบใจมากเลยนะเอาไปโปรเจกต์นี้คงใช้เวลาอีกนานแต่กว่าจะเสร็จแต่เธอรู้ไหมว่าฉันไม่สนใจมันหรอกนะเพราะว่าฉันน่ะไม่ได้นั่งอยู่หน้าเปียโนนี้มานานแล้วจะลืมไปด้วยซ้ำว่าฉันเคยคิดถึงเปียโนวันนี้มากแค่ไหนเนี่ยฉันจำได้ตอนที่นั่งอยู่หน้าโซฟาหน้าแบบฉันจำได้ว่าตอนที่นั่งอยู่หน้าเปียโนนี้กับแม่แล้วก็ซ้อมคอร์ดกับบันไดเสียงอยู่ได้เลยพระเจ้าเรานั่งกันไปชั่วโมงเลยล่ะว้าเธอได้จริงมั้งได้ว่าเธอรู้หรือเปล่าแรกๆฉันก็เล่นได้อ่อนมากนะฉันหมายถึงคือก็มันเข้าใจแหละแต่แบบว่าใครก็เป็นใช่ไหมแต่ติดที่ฉันก็คือเล่นแบบได้แย่จริงๆอ่ะลิลลี่ยังเก่งกว่าฉันอีกนะเธอมีพรสวรรค์ด้านดนตรีกำเนิดอ่ะเธอคิดอย่างนั้นตลอดฉันคิดอย่างนั้นตลอดนะอย่างน้อยก็มีแหละเธอฟังเพลงแค่ครั้งสองครั้งแล้วเธอก็เล่นได้เลยมันแบบมันเวอร์มากแต่ประเด็นก็คือเธอไม่สนใจอะไรมากเลยฉันน่ะเหรอตรงกันข้ามเลยล่ะมันใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยก็จะได้ซ้อมอะไรสักอย่างที่ลิลลี่ทำได้จ
เวลาอย่างที่เรนนี่ทำได้นั้นกี่ชั่วโมงในการเรียนรู้เองนะแต่ฉันมีแพชชั่นในการเรียนไงแต่และความมุ่งมั่นกับที่มีฉันและก็มีฉันแล้วเอาใหม่ฉันมีความมุ่งฉันใช้ความมุ่งมั่นมากและฉันก็มีแม่คอยนั่งอยู่ข้างๆด้วยอ๋อผู้ชายอบอุ่นจังเลยคนนี้จำได้ไหมฉันบอกเธอว่าครอบครัวของฉันอะตัดสินใจบริจาคเป็นโนไปหลังจากที่แม่ฉันเสียชีวิตแล้วได้ยังไงแต่เรื่องนั้นน่ะก็ไม่ได้เป็นจริงทั้งหมดหรอกนะเพราะจริงแล้วมันคือความคิดของพ่อฉันเองแหละเพราะว่าแม่เป็นคนที่คอยเติมเต็มเสียงให้กับบ้านเราตลอดหลังจากแม่เสียไปก็เลยไม่ชอบความเงียบไปเลยอ่ะไม่มีใครชอบแล้วก็ไม่มีใครเหมือนพ่อเพราะพ่อรับไม่ได้เลยโอ้ฉันจำได้ว่าพ่อนั่งอยู่คนเดียวตอนกลางคืนไปชั่วโมงเลยล่ะนั่นเป็นช่วงหลังจากที่แม่เสียได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์นี่แหละแล้วเขาก็เอาแต่นั่งจ้องเปียโนจ้องอย่างเดียวฉันเลยถามเขาดูว่าเขาอยากจะดื่มหรือทานอะไรไหมเขาบอกว่าไม่พอจะถามเขาแล้วว่าเขาจะนอนไหมเขาก็ตอบว่าไม่อีกมันเริ่มแย่ขึ้นเขาไม่ยอมนอนไม่ยอมทำงานเขาเริ่มตะคอกใส่ฉันกับลินลี่แบบไม่มีเหตุผลหลายๆครั้งสิ่งนี้มันไม่เหมือนเดิมแต่ฉันก็รู้ว่าทั้งหมดนั่นก็เป็นเพราะจะเป็นโนตัวนี้นั่นแหละตอนที่เขาบริจาคเป็นโนไปได้มันเหมือนกับว่าเรากลับมาหายใจกันได้อีกปกติอีกครั้งนึงพ่อไม่ได้โมโหแบบนั้นอีกแล้วแต่ก็กลายเป็นยุ่งมากแทนบรรยากาศก็เลยดีขึ้นน่ะแล้วก็หลายอย่างก็เริ่มกลับมาปกตินึกออกไหมแบบในมุมของฉันอะนะเพราะว่าเปียโนทำให้พ่อคิดถึงแม่นั่นแหละคือสาเหตุเลยว่าพ่อรับไม่ได้แต่เขาก็ผ่านไม่ได้แล้วล่ะประเด็นก็คือเปียโนทำให้ฉันคิดถึงแม่เหมือนกันเพราะส่วนหนึ่งในช่วงเวลาที่ความสุขของชีวิตฉันก็คือการได้นั่งอยู่ข้างๆเจ้าเปียโนเจ้าแป้นขี้พวกนี้แล้วมันก็หายไปนี่ฉันไม่สังเกตแล้วว่าเรื่องที่เมียจะพูดถึงนี่คงอยู่ในตัวฉันมากมายขนาดนี้ฉันไม่คิดว่าฉันจะอภัยพ่อเรื่องนั้นได้จริงๆหรอกนะคิดว่าไหมก็ไม่เชิงหรอกโอ้แอนเดียวเอาเถอะดูสิฉันพูดไปเรื่อยอีกแล้วฉันขอโทษแล้วกันนะแต่ก็ขอบคุณที่แวะมานะลาล่าฉันคิดว่าตอนนี้ฉันอยากอยู่คนเดียวสักแป๊บนึงนะโอ้ก็แต่ว่ากูจะรอค่ายอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันอีกโอเคไหมอืมโอ้ my god กรัมมาลิลลี่อ๋อทำงานอยู่เหรอสวัสดีเรามีของโปรดของขวัญมาให้ฉันใช่นักฝ่ายในการพัฒนาเกมเพื่อแยกงานเรียลออกจากกันจริงๆนะโทษทีนะแต่ฉันบอกเธอไม่ได้หรอกเธอต้องหาคำตอบตัวเองแหละแต่จะบอกไปให้มันอยู่ตรงหน้าเธอตลอดเลยบอนไซรู้ว่าชื่อบอนไซฉันต้องปั่นให้เสร็จก่อนเที่ยงเนี่ยถ้ามีสัตว์เลี้ยงต้องคอยดูแลหรือเปล่ามีแมวมีกับแมวดินสองตัวแล้วก็มีน้องๆในข้ออีกเยอะแยะเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะให้ของขวัญวันเกิดฉันด้วยเหรอเธอได้ใจหรอชอบอะดิแล้วมีชิ้นหนึ่งให้ด้วยนี่ฉันรู้ว่าเธอชอบของขวัญวันเกิดให้ฉันเหรอเธอได้ใจเหรอใช่ได้ใจสิจะให้เธอออกชิ้นเลยอ้าวติโอดีใจจังที่เห็นในเธอยืดเส้นยืดสายโอ้โหเราวิ่งคาร์ดิโอทุกวันล่ะเพราะการอาศัยอยู่ที่ฟาร์มใหญ่ๆก็ท่านจะห่างไกลจากคนอยู่เหมือนกันนะอ๋อชวนไปเดทโต๊ะได้ไหมคะไม่ได้สินะคะติดอีเวนต์นะคะอ้าวดูอะไรกันนะคะโอ้ใช่ตรงนั้นใช่ไหมพวกนั่นแหละมันเครื่องบินอ๋อยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวฉันบอกเองว่าดูตอนไหนนะอ
ดูนั่นสิวะครูนั่นพ่อนายหรือเปล่าอ่ะพ่อฉันช่วงหลังมานี้แกไม่ได้ไปที่กับพาคารเลยนะฉันเลยจะเอาปลามาฝากแกนะขอบคุณครับโอเคเอาล่ะงั้นฉันไปดีกว่าไม่ได้จะมากวนงานเลี้ยงอะไรของแกหรอกนะดูนั่นนั่นไงดวงแรกอะฮะไหนอ๋อนั่นคือดาวตกเหรอว้าวฝนดาวตกโหสวยมากเลยเอาเวลาเป๊ะเลยอีกไม่กี่นาทีเราก็จะได้เห็นเยอะๆเลยตรงเนี้ยสุดยอดว้าวแกคำนวณว่ากันเราจะหนูก็ไม่เชิงหรอกครับมันเป็นอย่างนี้ทุกปีอยู่แล้วผมแค่คำนวณอีกนิดหน่อยจะได้รู้ว่าจะมาตอนไหนนะสวยมากเราเคยเห็นครั้งหนึ่งมันบนดาดฟ้าเรือเกือบปิติแกจำได้ไหมวะครูจำได้สิฮะก็ตอนนั้นน่ะเราไม่รู้ว่ามันจะมีผมคิดว่ามันเป็นเวทมนต์แต่พ่อบอกว่าไม่ใช่บอกว่าเวลาที่โลกเราจะโคจรผ่านอุกกาบาตเราจะเห็นดาวตกฉันพูดงั้นเหรอพ่อเป็นคนสอนผมเรื่องกลุ่มดาวด้วยพ่อบอกว่าคนเดินเรือต้องใช้ท้องฟ้าตอนกลางคืนเป็นแผนที่องค์พ่ออย่างนั้นผมเลยชอบดวงดาวโอ้ผมรู้ว่าคนอย่างเราใช้พวกมันมาหลายร้อยปีเพื่อจะได้กลับบ้านของตัวเองนะครับคนอย่างเรางั้นเหรอว้ายโอ้มาอีกแล้วสวัสดีดีโอ good morning ค่ะลาล่ามาดูเป็นเนกแล้วใช่ไหมเนี่ยดีใจจังที่ได้เจอเธอน่ะอืมเราเห็นเธอซ่อมอยู่ไงเราก็อยากแวะมาหาซ่อมถึงไหนแล้วหรอก็ซ่อมไปได้ดีๆแหละขอบคุณที่ถามนะฉันคิดว่าตรงนี้ฉันจะใกล้เสร็จแล้วล่ะมาที่เธอเอามาให้ช่วยซ่อมโครงผุๆนี่ได้ดีด้วยแหละแถมฉันยังซ่อมขาที่หักแล้วก็ขาดฝาครอบเงาวับเห็นหน้าตัวเองได้เลยล่ะพอฉันทำเสร็จปิโนคงเหมือนใหม่แล้วเผลอๆใหม่กว่าตอนที่อยู่กับในบ้านของฉันซะอีกนะแต่ฉันจะบอกเธออย่างนึงที่มีรอยขีดข่วนเล็กๆบนโครงอ่ะแต่ฉันก็จะทิ้งมันไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่าฉันเป็นคนทำมันเองแหละเอารถของเล่นฉันมาวิ่งไปทั่วตอนนั้นอายุฉันน่าจะไม่เกิน8ขวบนะฉันไม่รู้ว่ามันเป็นรอยบนเปียโนแต่ฉันคิดว่าแม่ต้องโกรธแน่ๆช่วงเวลาที่เหลือของฉันก็เลยต้อนตัวไม่ให้แม่เห็นนะฉันกลัวเรื่องที่ฉันทำลายของรักของแม่แต่พอแม่เจอฉันเธอรู้ไหมแม่ไม่กดฉันสักนิดเลยนะแต่กอดฉันแน่นมากแล้วก็บอกฉันว่ารอยขีดข่วนนั้นไม่ได้สำคัญอะไรเลยของอะไรที่เราใช้บ่อยๆของนั้นน่ะทำให้เราเห็นแล้วว่ามันมีความหมายกับเราแค่ไหนเธอบอกแม่ก็รู้ว่าลูกรักดนตรีมากแค่ไหนก็เหมือนกับที่แม่รักมันนั่นแหละรอยขีดข่วนพวกนั้นก็ถือเป็นข้อพิสูจน์ได้แล้วเนาะคำพูดนั่นน่ะอยู่กับฉันมาตลอดเลยสิ่งที่เห็นภายนอกไม่ใช่สิ่งสำคัญนะเธอรู้หรือเปล่าเพราะหมายความหมายของสิ่งนั้นน่ะที่มีต่อเราต่างหากสำคัญที่สุดแม่สอนฉันมาแบบนี้โอ้แล้วแม่ก็เป็นคนที่มองโลกในแง่บวกเสมอแม่มองทุกอย่างในแง่ดีตลอดถ้าเกิดว่าฝนตกหนักมากๆจนออกไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราอยู่ในบ้านแล้วก็ตั้งฐานทับหมอนกันถ้าเกิดว่าเราไม่สบายก็ไม่เป็นไรมาดูหนังมาราธอนยาวๆกันไปทั้งวันเลยมันมักจะมีอะไรดีๆอยู่ในทุกเรื่องทุกเรื่องเลยโอ้แม่เธอน่ารักมากอ่ะแม้ว่า
แม้ว่าในสุดท้ายแล้วสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปที่เปลี่ยนไปจะแย่ก็ตามเธอก็ยังมีรอยยิ้มให้เราอยู่เสมอขอทำให้เรามั่นใจว่าทุกอย่างจะต้องผ่านไปดีเสมอถ้าลูกใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขแล้วลูกจะทำแบบนั้นเพื่ออะไรล่ะแม่เคยบอกฉันแบบนั้นนะถึงเป็นเหตุผลที่ฉันพยายามมองโลกในแง่บวกตลอดเหมือนกันก็เหมือนมีแม่อยู่ในตัวฉันไงอ๋ออย่างงี้นี่เองโอ้จิโอโอ้ยคิดว่าเป็นโดนเนี่ยกำลังทำให้ฉันอ่อนวัยอยู่นิดๆเนี่ยเธอว่าไหมขอบคุณที่แวะมาหน้าล่ะฉันควรกลับไปทำงานต่อได้แล้วล่ะโอ้จิโอเธอบ้านใครอ่ะเฮ้ยสกอตตกใจหมดตกใจหมดเลยตกใจเหมือนกันซึ่งเราจะไปไหนหรอฉันกำลังไปทะเลสาบเนี่ยฉันเห็นลิลลี่เดินเล่นอยู่แถวนั้นอ่ะเธอว่างปะล่ะก็ว่างก็ได้อ่ะก็ว่างก็ได้อ๋อแหลมเลยงั้นไปเดินเล่นกับฉันกันแล้วทำไมก็ต้องไปด้วยวะไปหาลิลลี่กันไปถามดูเผื่อเธอช่วยเรื่องคอมพิวเตอร์ฉันได้อ่ะก็เกิดฉันนำพังห้องสมุดไงเธอจำได้ไหมแล้วลิลลี่จะช่วยอะไรเธอได้อ๋อลิลลี่โอเคอ๋อไปหาลิลลี่เมื่อกี้เราไปหาลิอามาโอเคได้ไปโชคดีมากที่มิลลี่ไม่ได้ใช้คอมเลยอะแต่กังวลกังวลได้ไม่ได้อ่อนโยนตัวหัวใจฉันเลยนะโอ้ยทำคอมเขาพังเนาะสกอตเนาะเพราะงั้นต้องรีบซ่อมให้เร็วที่สุดอะสกอตใช่ไม่ต้องกังวลฉันจะบอกมิลลี่ให้รู้เองเพราะเธอจะยกโทษให้ฉันง่ายกว่าถ้าเกิดฉันซ่อมรันกลับมาใช้งานได้แล้วนะเพราะเป้าหมายไม่พุ่งชนไงล่ะไปกันเถอะจ้าเดินจ้านำเลยจ้าฉันก็เหนื่อยนะบางทีอะไฮลิลี่สวัสดีฮัลโหลว่าไงลินดูดีเชียวอะไรกันสักก่อนอะไรเนี่ยสักก่อนทำคอมพิวเตอร์พังน่ะแล้วเขาก็ซ่อมไม่ได้เธอพอจะช่วยได้ไหมขอบใจนะลาล่าอ๋อได้ดิแต่ฉันไม่สัญญานะฉันจะไปดูก่อนว่าพอจะทำอะไรได้บ้างหรือเปล่านางฟ้ามาโปรดแล้วขอบใจนะแต่ฉันคิด400เหรียญต่อชั่วโมงนะแล้วก็ฉันต้องส่งบินที่ไหนหรอตลกแท้ฉันไม่ตลกงั้นฉันฉันพูดเล่นนะฉันไม่คิดเงินหรอกมันก็ไม่ได้แยกแก้ยากเลยซ้ำไปกันเถอะแต่ฝากกอดโดนรีดเงินเลยแป๊บนะแป๊บโอ้ได้แล้วมันใช้ได้แล้วเก่งมากลิลลี่เอ้ามิลลี่มาแล้วสกอตนายโดนเช็งแน่พวกเธอนี่พวกเธอทำอะไรกันที่นี่หรออ๋อเรียบร้อยสกอตโดนแน่โอเคมิลลี่อย่าตกใจนะคือฉันมีอะไรจะบอกเธอนะวันก่อนฉันมาใช้คอมพิวเตอร์เธอใช่ไหมแล้วพอดีฉันกำลังเปิดอีเมลอยู่แล้วก็เกิดสงสัยและแอบไปส่องโฟลเดอร์อื่นดูนะคือฉันกำลังไปหาการประเมินผลประจำปีพอดีฉันกังวลเกี่ยวกับความคิดเห็นของเธอที่มีต่องานฉันก็ไม่รู้ฉันก็รู้ว่าฉันไม่ควรทำนะฉันขอโทษจริงๆแล้วกันฉันจะไม่ทำอีกแล้ว
โหโอเคโอเคใช่เธอไม่ควรจะทำจริงๆหรอกสกอตเพราะนั่นถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเลยนะแต่ฉันก็ดีใจที่เธอบอกความจริงกับฉันน่ะอีกอย่างเรื่องนั้นเธอก็ไม่ได้มีอะไรกังวลด้วยเพราะผลการประเมินออกมาในเชิงบวกสุดๆทั้งนั้นไม่มีอย่างอื่นเลยแต่ยังไงผลนั่นก็ออกมาก่อนเหตุการณ์สอดแนมจะเกิดขึ้นล่ะนะเอาแล้วทำไมพวกเธอถึงอยู่ที่นี่กันเหรอฉันไม่ได้มีผลการประเมินของเธอนี่ก็คือว่าคอมพิวเตอร์มันพังตอนที่เขาพยายามสอดส่องไปทั่วแล้วก็ฉันก็มาอยู่ที่นี่ก็เพื่อจะซ่อมให้นะฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมลาล่าถึงมาอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกันแหละเอาอ่านไม่ทันมือกระวนอ๋อเข้าใจแล้วขอบคุณพระเจ้าที่มันซ่อมได้หมดนะแต่ก็มีอีกอย่างนึงที่กังวลอยู่นะน่าสงสารสกอตเขานะคะโดนแกล้งโดนอําเรื่อยเลยนี่ลิลเธอจะว่ายังไงถ้าฉันจะพาเธอไปไม่โอเคสกอตนายนี่เป็นตัวโจ๊กของเรื่องจริงว่ะ